มาสู่บรรยากาศของข่าวสารบ้านเมืองกันบ้างค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ได้วิกฤตเยอะเพียงแต่ว่ามันมีเฉพาะบางจุดเรื่องการกระตุ้นการซื้อขายต่างๆระดับชาวบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนกันอยู่แต่ว่าฟันเฟืองที่สำคัญค่ะที่ตอนนี้ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยังพอพยุงไปได้เดินหน้าไปได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวและล่าสุดวันนี้นะคะคุณรัฐเกล้าสุวรรณคีรีค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะพร้อมเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่บทใหม่เตรียมพร้อมก้าวสู่ปี2568 Thailand Grand Tourism Year ค่ะที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบตลอดระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวค่ะนี่เลยเดือนนี้ค่ะปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลขอเชิญชวนสายเที่ยวเตรียมปักหมุดวางแผนเที่ยวช่วงวันหยุดยาว3วันส่งท้ายเดือนกรกฎาคมปี67นี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวใน10จังหวัดฮิตใกล้กรุงเทพระยองสระบุรีราชบุรีอยุธยาเพชรบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานครปฐมสมุทรสงครามและชลบุรีส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองรองนะแต่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ต้องรีบตัดสินใจค่ะแพลนการเดินทางให้ดีเพราะว่าตอนนี้ที่พักก็จะเต็มแล้วนะคะและล่าสุดค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดตัวแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวด้วยนะคะคุณรัฐเกล้าเพิ่มเติมบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังปี67ค่ะททพร้อมจัดงานใหญ่ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยอาทิโครงการศรัทธาจังหวัดขอนแก่น 19-21 กรกฎาคมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายหมู่กิจกรรมวิจิตร5ภาคใน5พื้นที่อัตลักษณ์สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นนะคะอย่างวิจิตร5ภาคตอนนี้ที่อุบลเนี่ยจัดอยู่ก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะที่บริเวณรอบๆใจกลางเมืองอุบล นะคะจะมีไปถึงวันที่21กรกฎาคมนะหรือแม้กระทั่งกิจกรรม Amazing Music Festival ค่ะเทศกาลดนตรี30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ชลบุรีรูปแบบ Arts Festival เพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สนใจดนตรีและศิลปะเรียกได้ว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วตอนนี้ที่มีภาพกระแสข่าวออกมานะว่าจุดท่องเที่ยวที่เคยคึกคักอย่างหัวหินอย่างชะอำเนี่ยโอ้โหโซเชียลนี่ไปลงภาพกันบอกว่ามันเงียบเหงามากเลยนะเศรษฐกิจแย่มากเลยคุณรัฐเกล้าก็กล่าวถึงกรณีนี้เหมือนกันนะบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปดูดีๆนะต้องฟังจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เขาจะพูดถึงข้อเท็จจริงบอกว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงไม่ได้น้อยลงเพียงแต่ว่าโซเชียลเนี่ยอาจจะไปไม่ตรงวันหรืออาจจะไปมุมที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยเอาภาพนั้นมาขยายความนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภาพรวมของการท่องเที่ยวที่ชะอำเนี่ยยังคึกคักอยู่นะครับคือมันมีสาเหตุไม่ต้องบอกก่อนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงแต่คุณรัฐเกล้าบอกว่ามันไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในขนาดหาดลงหาดร้างแต่มันมีสาเหตุจริงๆสำหรับคนที่อยู่ด้านกรุงเทพมหานครนนทบุรีอะไรพวกนี้ที่จะเดินทางไปยังชะอำกับหัวหินที่เขาไม่ไปอ่ะเยอะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะถนนพระราม2นี่คือสาเหตุใหญ่ๆเพจการท่องเที่ยวที่ทั้งคนธรรมดาอย่างน้องมุ้ยน้องใหญ่หรือจะเป็นเพจของโรงแรมเนี่ยเวลาที่เขาออกโปรโมชั่นแล้วเขากระเด้งขึ้นมาตาม Facebook อ่ะคุณไปดูสิครับไปดูเวลาที่เขาคอมเมนต์ไม่ไปไม่ไปการเดินทางกลัวพระราม2กลัวพระราม2กลัวพระราม2แล้วในจังหวัดที่ภาคตะวันออกคือชลบุรีระยองจันทบุรีเอา3จังหวัดนะค่ะการเดินทางด้วยรถก็แล้วกัน อย่างคุณจะไปชลบุรีเนี่ยจากกรุงเทพมหานครคุณมีอะไรบ้าง คุณมีถนนบางนาตราแล้วคุณก็มีถนนบางนาตราที่ลอยขึ้นไปข้างบนคือบูรพาวิถีแล้วคุณก็มีถนนสุขุมวิทข้างในอีกแล้วคุณก็ยังมีถนนที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์อีกโอ้โหมันไปได้แล้วมันเร็วไฟเฟยทุกอย่างสว่างหมดแล้วที่สำคัญคือขับอยู่ไม่มีอะไรหล่นใส่หัวด้วยอันนี้แหละที่น่ากลัวกันที่สุดใช่ไหมคนก็กังวลเกรงใจอยากจะขับไปพี่ต้องจะไปถามคุณนิติตาได้ยังไงไปชลบุรีเขาไปจันทบุรีเขานั่งเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันเขานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปชลบุรีเขาไม่เคยขับรถอยู่แล้วเขานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงจันทบุรีอย่างจันนี่เป็นยังไงบรรยากาศโดยรวมเอาตัวแถลงข่าวไม่แต่เรื่องของจราจรมีผลจริงๆมีผลจริงๆครับมีผลจริงๆนะนั่นก็คือการเชิญชวนให้ไปเที่ยวในวันหยุดยาวนะครับซึ่งจริงๆมีวันหยุดยาว2สัปดาห์ติดกันเลยสัปดาห์นี้ก็วันเสาร์ค่ะบูชาอาทิตย์
แล้วก็ชดเชยวันเข้าพรรษาวันจันทร์สัปดาห์หน้าก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงวันจันทร์ก็หยุดชดเชยแต่เข้าใจว่าคนจะไปเที่ยวคือปลายเดือนใช่เงินออกพอดี27 28 29นะฮะแต่อีกประเด็นเรื่องนึงค่ะพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67ซึ่งประธานรัฐสภาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการหารือกันก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้เพียงวันเดียวน่าจะเพียงพอเพราะมันเป็นงบประมาณเพียงแค่ก้อนเดียวแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องชี้แจงว่าจำนวนที่ขอไปเท่าไหร่แล้วก็มีการประมาณการด้วยว่าส่วนนี้มาจากไหนและจะเอาไปใช้อย่างไรคะให้ได้คิดว่าคงจะเรียบร้อยในกรอบที่ได้กำหนดเพราะเป็นการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลเสนอเข้ามานะครับเห็นว่าจะใช้เวลาวันพรุ่งนี้แค่วันเดียวใช่แค่วันเดียวครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอภิปรายนะทั้งหมดแต่ว่าที่กำหนดประชุมที่เขาตกลงกันเพียงวันเดียวน่าจะเพียงพอเพราะเป็นงบเดียวไม่ได้แยกไปเป็นรายกระทรวงรายละเอียดมากมายต้องคงจะอภิปรายที่เป็นประโยชน์นะครับขณะที่ทางด้านของวิปฝ่ายค้านนะคุณประกรณ์วุฒิส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67นะร่างตรงนี้เนี่ยคือมีการเสนอเพื่อจะนำไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็จะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาสอบถามว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความเห็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็ยังมองได้ว่างบกลางของปี67เนี่ยเบิกใช้ค่อนข้างน้อยมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะกักไม่ยอมใช้งบกลางรวมไปถึงทำให้งบประมาณเนี่ยทำโครงการตรงนี้มันเสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาในโครงการอื่นๆแล้วก็วัดดวงกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าที่จะเดิมพันในการทำทุกอย่างกับโครงการนี้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือโครงการดิจิทัลวอลเล็ต100,000บาทตรงเนี้ยมันเป็นการทำตามนโยบายที่มีการหาเสียงเอาไว้แต่งบประมาณจะเอามาจากไหนที่บอกว่าจะไม่กู้สุดท้ายวันนี้ก็กู้ไหมหรือว่าการลดงบประมาณจะเป็นยังไงบ้างการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนั้นมันไม่ทั่วหน้านโยบายที่ตั้งเอาไว้ฝ่ายค้านมองว่าถ้าเกิดโครงการนี้มันเกิดขึ้นจริงๆค่าเสียผลประโยชน์ของประเทศจะมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยมาชี้แจงด้วยว่าที่สุดแล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี67มีที่มาที่ไปยังไงเอาไปใช้ตรงไหนเพื่อประโยชน์อย่างไรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมดูหน้าจอเขาเรียกเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567หรือพูดตรงๆก็คืองบกู้ของรัฐบาลที่จะเอามาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเขาจะกู้เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะน้องใหญ่ลองจรนัยดูซิแล้วเพื่อไทยเขาว่ายังไงบ้างมีการเปิดร่างนะคะในส่วนนี้เนี่ยมี2ประเด็นด้วยกันนะคะเอาอย่างนี้ก็คือมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ